สวัสดีครับผมรวินยังน้อยนะครับผมก็จะมาพูดถึงหัวข้อ Numerical Method นะครับว่า Numerical Method เนี่ยนะครับคืออะไรแล้วก็ทำไมเราถึงควรที่ต้องรู้จักกับมันนะครับแล้วก็มันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะครับในกรณีนี้นะครับส่วนแรกนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าไอ้เจ้า Numerical Method เนี่ยนะฮะมันคืออะไรนะครับแล้วก็ส่วนที่2เราก็จะมาพูดว่าไอ้เจ้า Numerical Method เนี่ยนะครับมันถูกเอาไปใช้ยังไงบ้างนะครับบนโลกใบนี้นะครับส่วนแรกนะครับว่า Numerical Method คืออะไรนะครับก็มาดูกันครับไอ้เจ้า Numerical Method เนี่ยนะครับมันก็คือเป็นอัลกอริทึมอันนึงเนี่ยแหละครับที่ใช้ในการประมาณค่าปัญหาต่างๆในคณิตศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการประมาณค่าคำตอบของสมการนะครับหรือการประมาณค่าคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นอาจจะเป็นระบบสมการเชิงเส้นที่มีขนาดใหญ่มากๆเช่นเป็นล้านๆตัวแปรนะครับหรือเป็นระบบสมการไม่เชิงเส้นก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการประมาณค่าในช่วงนะครับแล้วก็เป็นการหาเส้นแนวโน้มนะครับหาเทรนด์ไลน์แล้วก็ใช้ Numerical Method นะครับในการประมาณค่าของอนุพันธ์นะครับหรือประมาณค่าของการอินทิเกรตนะครับหรือใช้ประมาณผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ก็ยังทำได้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างปัญหาที่เราสามารถเอาไอ้เจ้า Numerical Method เนี่ยนะครับมาช่วยในการประมาณค่าคำตอบนะครับอย่างเช่นสมการตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราแก้มือเราแก้ยากมากแน่ๆนะครับดังนั้นถามว่าเราจะคว้าคำตอบของเจ้าสมการตัวนี้ออกมาได้ยังไงได้บ้างนะครับเราอาจจะไม่มีวิธีในการหาคำตอบจริงๆของสมการตัวนี้นะครับแต่ว่าไอ้เจ้า Numerical Method ตรงนี้นะฮะจะเป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการประมาณคำตอบของไอ้เจ้าสมการตัวนี้นั่นเองนะครับหรืออีกปัญหาหนึ่งนะครับอย่างเช่นระบบสมการเชิงเส้นอย่างอันนี้ยังเป็นระบบสมการเชิงเส้นแบบมีแค่5ตัวแปรยังถือว่าเป็นระบบที่เล็กมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีทั้งหมดเป็นล้านๆตัวแปรนะครับคำถามของเราคือว่าแล้วเราจะสามารถประมาณค่าคำตอบของไอ้เจ้าระบบสมการเชิงเส้นตรงนี้ออกมาได้ยังไงนะครับหรือเป็นระบบสมการแบบไม่เชิงเส้นนะครับซึ่งจะมีฟังก์ชันคอสฟังก์ชันไซน์ลักษณะแบบนี้นะครับการทดมือเพื่อที่จะหาคำตอบเนี่ยทำได้ยากมากๆแน่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาในธีมของสมการนะครับอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับในเชิงของข้อมูลนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลจุดนี้จุดนี้จุดเหล่านี้นะครับแล้วเราต้องการหาฟังก์ชันที่ผ่านข้อมูลเหล่านี้คือเราไม่รู้หรอกครับว่าฟังก์ชันหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการร้อยเรียงข้อมูลอันเนี้ยนะครับออกมาเป็นฟังก์ชันเดียวเราจะมีกระบวนการมีวิธีการมีไอเดียยังไงบ้างนะครับในการร้อยเรียงข้อมูลเหล่านี้ออกมาเป็นฟังก์ชันหนึ่งตัวนะครับก็จะใช้Numerical Methodเนี่ยนะครับในการสร้างฟังก์ชันตัวนั้นออกมาแล้วก็ในลักษณะคล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีข้อมูลลักษณะแบบนี้เยอะมากๆแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างกระจัดกระจายแต่ดูไปแล้วเนี่ยมีแนวโน้มไปทางหนึ่งนะครับการที่จะหาฟังก์ชันที่เป็นตัวแทนของข้อมูลเหล่านี้จะหาได้ยังไงนะครับก็จะใช้ Numerical Method ในการหาตัวแทนของข้อมูลเหล่านี้นะครับหรือจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับแคลคูลัสอย่างเช่นผมมีฟังก์ชันตัวหนึ่งที่หน้าตามีความซับซ้อนสูงมากนะครับหรือผมอาจจะรู้ค่าของฟังก์ชันเฉพาะจุดบางจุดเท่านั้นถ้าเกิดว่าผมมีฟังก์ชันลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะซับซ้อนหรือว่าจะมีฟังก์ชันที่รู้ค่าของฟังก์ชันบางจุดนะครับคำถามผมคือว่าผมจะสามารถประมาณค่าของอนุพันธ์หรือประมาณค่าของการอินทิเกรตจากสิ่งที่ผมรู้ได้ยังไงโดยที่ผมไม่ต้องดิฟหรืออินทิเกรตนะฮะแล้วก็ปัญหาอีกแบบนึงนะครับก็คือเป็นสมการเชิงอนุพันธ์นะครับซึ่งสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยก็บางสมการเชิงอนุพันธ์มันแก้ยากมากๆนะครับดังนั้นลักษณะเดียวกันครับเราจะคว้าคำตอบออกมาได้ยังไงนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปแก้ปัญหากับมันตรงๆนะครับอย่างเช่นผมมีสมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้หรืออาจจะเป็นตัวนี้นะครับผมจะประมาณค่าของ y0 y1 หรือ y1.3 ออกมาได้ยังไงนะครับโดยที่ไม่ต้องแก้สมการเชิงอนุพันธ์ตรงๆนะครับทีนี้ในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นNumerical Methodนะครับที่ถูกเอาไปใช้ในด้านต่างๆนะครับ
ถามว่าจะเจอ numerical method ในด้านไหนบ้างนะครับอันนึงที่สำคัญมากๆนะครับก็คือเป็น weather forecast นะครับก็weather forecast เนี่ยมันถูกอธิบายด้วยสมการเชิงอนุพันธ์นะครับทีนี้ลักษณะเดียวกันครับสมการเชิงอนุพันธ์พวกนี้มีความซับซ้อนสูงมากๆนะฮะดังนั้นเราจะประมาณค่าคำตอบออกมาได้ยังไงนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาทดมือแก้มือตรงๆนะครับหรือถูกเอาไปใช้ในการเกี่ยวกับเรื่องของ spacecraft นะครับซึ่งในโทนตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เกี่ยวกับแรงเกี่ยวกับอะไรทั้งหลายแหละนะครับซึ่งลักษณะพวกนี้นะครับมันจะถูกอธิบายด้วยระบบของสมการเชิงอนุพันธ์นั่นเองนะครับลักษณะเดียวกันก็คือเราจะประมาณค่าคำตอบออกมาได้ยังไงนะครับหรือเอาไปใช้ในการ simulation นะครับหรือจะในแง่ของเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับในการประมาณค่าราคาหุ้นนะครับหรือในสายการบินนะครับเพื่อที่ใช้ในการ predict ราคาตั๋วนะครับแล้วก็จำนวนลูกเรือจำนวนน้ำมันที่จะต้องใช้นะครับหรือจะเป็นบริษัทประกันนะครับก็ต้องอาศัยการประมาณค่าเหล่านี้เหมือนกันนะครับก็จะยกตัวอย่างอันนึงที่จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นในการที่จะยืดหดรูปภาพลักษณะแบบนี้นะครับพวกนี้ก็ใช้ numerical method เหมือนกันนะครับสังเกตก็คือ อย่างในรูปอันนี้นะครับเป็นโปรแกรม Grimms นะครับซึ่งเขาจะให้เลือก quality นะครับก็คือเป็นเทคนิคในการinterpolation นะครับว่าอยากเลือกลักษณะแบบไหนเทคนิคตรงนี้นะครับก็คือเป็น numerical method นั่นเองนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีรูปภาพนะครับสีแดงตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นจุดของรูปภาพดั้งเดิมนะครับทีนี้พอเราทำการยืดขยายเนี่ยนะครับมันก็จะมีช่องว่างซึ่งก็คือจุดสีน้ำเงินพวกนี้นะครับที่เราต้องเติมสีลงไปเขาก็จะใช้ numerical method พวกนี้นะครับในการเลือกสีที่เหมาะสมนะครับว่าจะเติมสีลงไปยังไงดีนะครับหรือจะเป็นข้อมูลในลักษณะของ BMI กับ percent fat นะครับ BMI กับ percent fat จะมีความสัมพันธ์กันลักษณะแบบไหนเขาก็ทำการสำรวจข้อมูลมานะครับเสร็จแล้วพอทำการสำรวจข้อมูลมาเขาต้องการหาแนวโน้มว่ามันจะมีแนวโน้มไปในลักษณะแบบไหนนะครับเขาก็ใช้ numerical method ในการหาแนวโน้มเหล่านี้นะครับ